ผลงานอันเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมเหล่านี้เกิดจากการอุทิศตนศึกษาค้นคว้าด้วยความอุตสาหะภาคเพียรของศาสตราจารย์ดร.อุดมรุ่งเรืองศรีผู้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาด้านภาษาและวัฒนธรรมล้านนาการที่จะศึกษาเริ่มเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากความสำนึกที่ว่าแผ่นดินล้านนานี้เคยเป็นราชอาณาจักรมาก่อนช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีว่าทำสะสมอยู่เยอะครับเอกสารทางด้านคัมภีร์ทางด้านที่เขียนจานด้วยอักษรธรรมล้านนาก็คือตัวไอ้ที่มันคล้ายๆผมทรงกลมนี่นะฮะอักษรธรรมก็บันทึกคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเยอะและก็ความรู้ความคิดของคนล้านนาแหละรวมในจำนวนนั้นเราใช้อักษรเดียวกันในล้านนาในล้านช้างในเชียงรุ่งในไทยเขินในกลุ่มในทางละแวกเหนือเนี่ยเราใช้อักษรเดียวกันบันทึกแล้วถ้าเกิดว่าคนของเราสามารถจะอ่านอักษรชนิดนี้ได้เข้าใจได้ถูกต้องคนของเราสามารถจะเชื่อมโยงเอามรดกวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาร้อยรวมกันได้ทั้งหมดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะทำวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่นความใฝ่รู้และความมุมานะในการศึกษาหล่อหลอมให้ศาสตราจารย์ดร.อุดมเข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างลึกซึ้งแตกฉานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งล้านนาผู้มีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการอย่างแท้จริงดังเกียรติประวัติที่ได้รับจากสถาบันต่างๆเช่นรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำด้านการค้นคว้าและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมประจำปี2535จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรางวัลพระเกี้ยวทองคำประจำปีพุทธศักราช2540ถึง2541จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยประจำปี2544เป็นต้นที่สำคัญองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งมวลนั้นได้ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องทั้งในฐานะของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนการรับเชิญเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนต่อไปงานของผมนี้ผมไม่ทำแต่คนเดียวผมไม่ได้เก่งแต่ลำพังแต่มีท่านผู้รู้อีกเยอะครับที่ท่านเมตตาให้ข้อมูลให้ความร่วมมือให้ต้นฉบับให้ความคิดให้ข้อแนะนำอะไรต่างๆเยอะแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นงานของผมแต่ผู้เดียวขอยืนยันนะฮะเป็นสมบัติบรรพชนเป็นสมบัติวัฒนธรรมเป็นสมบัติของปวงชนซึ่งผมเป็นลูกหลานที่ควรจะเทิดทูนสมบัติของบรรพชนนี้เพื่อลูกหลานเพื่อคนอื่นๆที่จะตามมารับช่วงสืบต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดและตอนหลังคนจะได้เอาไปศึกษาเป็นสะพานไปเชื่อมสู่เกาะมหาสมบัติแห่งวัฒนธรรมด้วยความมุ่งมั่นศึกษาและอุทิศตนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมแห่งล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่น่าภาคภูมิใจและการดำรงตนอยู่ในคุณธรรมความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเสมอมาคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรยกย่องให้ศาสตราจารย์ดร.อุดมรุ่งเรืองศรีเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทยด้านการอนุรักษ์ภาษาถิ่นประจำพุทธศักราช2549